ดีค่ะคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูเส้นหมี่หมูย่างตะไคร้กันนะคะเป็นเมนูที่ทำทานได้ง่ายๆนะคะถ้าคุณผู้ชมเคยทานร้านอาหารเวียดนามเนี่ยก็จะมีเมนูนี้อยู่ด้วยนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะเราไปดูส่วนผสมกันก่อนนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะจะมีเนื้อสันคอหมูค่ะเส้นหมี่นะคะเราแช่น้ำไว้แล้วเป็นเส้นหมี่ขาวนะคะรากผักชีตะไคร้กระเทียมกลีบเล็กเม็ดพริกไทยดำตามด้วยต้นหอมซอยหอมแดงเจียวน้ำตาลทรายน้ำปลาและน้ำมันหอยค่ะทีนี้มาดูในส่วนน้ำจิ้มนะคะจะมีน้ำเปล่าต้มสุกนะคะน้ำจิ้มไก่อันนี้ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เลยนะคะตามใจชอบน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายใช้เท้าขูดฝอยและแครอทขูดฝอยค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มในส่วนของการหั่นเส้นหมี่ขาวนะคะให้เส้นมันสั้นลงหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยเส้นค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะคะอันนี้เราแช่น้ำไว้10นาทีนะคะจากนั้นก็จะได้เส้นหมี่ที่ออกมานุ่มน่ารับประทานแบบนี้ค่ะหั่นออกครึ่งนึงนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็มาเตรียมในส่วนของรากผักชีและตะไคร้นะคะอันนี้คุณผู้ชมจะต้องหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะต้องนำไปโขลกในโค้กค่ะตามด้วยตะไคร้นะคะซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะนำรากผักชีนะคะและตะไคร้ที่เราซอยไว้แล้วเทลงในครกเลยค่ะตามด้วยกระเทียมและพริกไทยดำนะคะทีนี้ก็โขลกให้ละเอียดเลยค่ะเวลาที่คุณผู้ชมโขลกส่วนผสมแบบนี้นะคะอย่าลืมที่จะต้องใช้ฝ่ามือนะคะป้องด้วยนะคะแต่เหตุที่ทำแบบนี้ก็เพื่อที่ป้องกันเครื่องต่างๆนะคะที่จะกระเด็นใส่ตาของเรานั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งก็จะทำให้เครื่องที่เราโขลกไว้ไม่กระเด็นออกมานอกครกด้วยนะคะหลังจากที่เราโขลกจนละเอียดดีแล้วนะคะทีนี้ก็ต้องเตรียมอ่างผสมใบใหญ่แบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะต้องนำหมูมาหมักนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เครื่องที่โขลกไว้จนละเอียดเข้ากันดีค่ะจากนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องไปแล่เนื้อหมูนะคะเพื่อที่จะนำมาหมักรวมกับเครื่องที่โขลกไว้แล้วค่ะจากนี้นะคะเราจะมาเริ่มในส่วนของการแล่เนื้อหมูนะคะวันนี้เราใช้เป็นเนื้อหมูสันคอนะคะชิ้นค่อนข้างหนานะคะทีนี้เราจะต้องมาแล่ให้ชิ้นบางลงนะคะจะได้หมักเครื่องได้เข้าเนื้อได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล่หมูนะคะให้เป็นชิ้นบางค่ะนี่ก็พักไว้นะคะสำหรับในขั้นตอนนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมีเวลาพอจะหมักทั้งชิ้นใหญ่แบบนี้เลยก็ได้นะคะแต่จะต้องใช้เวลาหมักมากกว่า1คืนนะคะแต่ที่เราทำชิ้นเล็กแบบนี้เราหมักแค่1ชั่วโมงก็สามารถรับประทานได้แล้วนะคะถ้าเป็นชิ้นใหญ่เนี่ยจะต้องใช้เวลาหมักนานกว่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะต้องมาหมักเครื่องต่างๆนะคะให้เข้ากันกับเนื้อหมูค่ะปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาน้ำมันหอยค่ะเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่เนื้อหมูตามลงไปค่ะทีนี้ก็คนส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันดีจากนี้นะคะจะต้องหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นนะคะ1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะก่อนที่จะนำมาย่างค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะทีนี้เราจะต้องนำเส้นหมี่นะคะลงลวกนะคะ
ใช้เวลาลวกไม่นานนะคะประมาณ1นาทีครึ่งถึง2นาทีนะคะจนเส้นเนี่ยเริ่มนิ่มดีแล้วนะคะตอนนี้นะคะเส้นหมี่ก็นิ่มดีแล้วทีนี้เราก็ตักขึ้นมานะคะเตรียมกระชอนไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะเสด็จน้ำได้แห้งนะคะเสด็จน้ำให้แห้งจากนี้ก็พักไว้ก่อนค่ะและระหว่างที่เรารอให้เนื้อหมูเข้าเครื่องกันดีกับเครื่องปรุงที่เราทำไว้แล้วนะคะจากนี้ไปทำในส่วนของการทำน้ำจิ้มกันเลยค่ะและสำหรับน้ำจิ้มนะคะก็ทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะเริ่มจากผสมน้ำจิ้มไก่นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำส้มสายชูนะคะและน้ำต้มสุกค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจากนี้นะคะเราก็นำเข้าไมโครเวฟนะคะ1นาทีครึ่งค่ะหลังจากที่ได้น้ำจิ้มนะคะที่เราเข้าไมโครเวฟ1นาทีครึ่งแล้วอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องใส่แครอทและใช้เท้าแต่ว่าน้ำจิ้มจะต้องเย็นตัวดีซะก่อนนะคะตั้งกระทะสำหรับย่างนะคะไว้ให้ร้อนกระทะสำหรับย่างนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็คือมีริ้วนะคะทีนี้เราก็นำเนื้อหมูของเรานะคะลงย่างเลยค่ะสำหรับกระทะย่างที่เราใช้ในวันนี้นะคะเป็นกระทะย่างแบบเทฟลอนนะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้เนื้อหมูที่เรานำลงย่างเนี่ยไม่ติดกระทะด้วยนะคะไฟที่ใช้นะคะควรจะใช้ไฟกลางนะคะไม่ควรจะใช้ไฟแรงเกินไปไม่งั้นเนื้อหมูจะไหม้ก่อนที่ด้านในจะสุกค่ะตอนนี้นะคะหมูย่างตะไคร้ของเราก็สุกดีแล้วทั้งสองด้านเลยนะคะทีนี้ก็คีบใส่ถาดรอไว้ได้เลยค่ะจากขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องนำหมูมาหั่นนะคะพร้อมจัดเสิร์ฟคู่กับเส้นหมี่และน้ำจิ้มค่ะเสร็จแล้วนะคะที่เราย่างหมูไว้แล้วทีนี้เราก็นำหมูนะคะมาหั่นให้เป็นชิ้นพอคำนะคะและอย่าลืมนะคะหั่นเนื้อตามลายขวางนะคะเนื้อหมูจะได้ไม่เหนียวค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะจัดวางคู่กับเส้นหมี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องโรยหน้าด้วยหอมเจียวนะคะบนเส้นหมี่ตามด้วยต้นหอมซอยค่ะและเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับเส้นหมี่หมูย่างตะไคร้นะคะยังไงถ้าคุณผู้ชมมีคำถามเกี่ยวกับการทำอาหารนะคะแวะไปพูดคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดของเว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv ค่ะรวมถึงอัตราส่วนโดยละเอียดนะคะก็ต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์เท่านั้นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ